สวัสดีครับแนะนำการใช้งานนะครับเบื้องต้นของ Olympus 35S นะครับเป็นลิมเฟเดอร์ครับราวปี60นะครับตัวนี้สภาพนะครับโดยรวมอุ้ยว่าสเปคเขาโอเคหน้าตาแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็มันลงตัวนะครับไม่ดูเข้มกลางดูโอเคดีนะครับสำหรับผมก็คือสปีดเขาสูงถึง500นะครับติดเลน 1.8 ระยะทางยาว6.42 มิลลิเมตรให้ภาพได้สวยมากเด็ดๆตัวนี้สายทาก่อนนะครับสำหรับวัดแสงครับ CDS วัดแสงนะครับก็สักครู่นะครับจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นขีดตรงกลางนะครับคือเราจะทำให้เข้ากลางที่สุดเท่าที่จะกลางได้ก็เราจะลดตอนนี้สภาพแสงแบบนี้แนะนำให้ใช้เขาแนะนำให้ใช้สปีชัตเตอร์ที่125นะครับถ้า125ก็ F4 นะครับแต่ถ้าอยากใช้ 1.8 นะครับสปีดที่500ครับอันนี้วัดด้วยค่าคมแสงที่800นะครับในนี้ก็จะมีด้วยนะครับในช่องไปดูวัดแสงก่อนมันน่าจะถ่ายลำบากหน่อยมันจะถ่ายได้ไหมนะก็จะมีเข็มแบบเดิมครับคือเราจะทำให้เขาไปอยู่ตรงกลางมากที่สุดนะครับก็คือตอนนี้มันมองลำบากผมว่าเราไม่ดูกันดีกว่านะมันก็เหมือนกันครับทีนี้ภาพซ้อนทีนี้มีทุกอย่างที่ให้ดูก่อนสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันทีหลังนะครับนี่ถ่ายให้ดูเป็น
ำหรับท่านที่เผื่อต้องการดูสภาพที่สัมพันธ์ซ้อนของตัวนี้โอเคครับภาพซ้อนตรงครับทีนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ครับมาดูวิธีใส่ฟิล์มกันนะครับตัวนี้ครับด้านฟิล์มลงเอาหัวลงนะครับดันตัวนี้ขึ้นนะครับฟิล์มความเร็วแสงที่200นะครับแล้วกดเข้าลงไปก่อนอันนี้เป็นฟิล์มที่ผมตัดมามันก็เลยจะสอดลำบากหน่อยให้มั่นใจนะครับว่าไม่หลุดแน่นอนแล้วปิดฝานะครับระหว่างนี้ก็เราจะคอฝั่งนี้ตามเข็มนาฬิกาตึงๆนิดนึงนะครับไม่ต้องออกแรงมากแล้วทีนี้เวลาขึ้นฟิล์มนะครับตอนนี้จะหมุนตามก็แสดงว่าฟิล์มไม่หลุดแน่นอนครับแต่ถ้าเขาไม่เดินแปลว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยอันนี้แปลว่าปกติดีสมบูรณ์นะครับพร้อมถ่ายเมื่อกี้เราขึ้นฟิล์มแล้วนะครับจากนั้นวัดแสงโดยการวงแหวนด้านหน้านะครับตัวนี้คือค่าความใบแสงเราจะปรับได้ยังไงคือถ้าหมุนเขาจะหมุนอย่างนี้เลยคือเราจะต้องกดตัวนี้ครับอันนี้เข้าไปแสงกดตัวนี้นะครับมันจะอยู่ฝั่งนี้กดไว้แล้วก็ขอไปครับขอไปจริงๆครับคือเขาไม่ได้กดนะครับเขาเลื่อนนะครับเราก็จับตัวนี้ไว้แล้วก็เลื่อนครับสูงสุดที่ต่ำที่10สูงที่800นะครับเมื่อกี้ฟิล์มมา200ก็ตั้งมาที่200นะครับเมื่อกี้ขึ้นฟิล์มแล้วตั้งค่าความใบแสงทีนี้เราจะด้านบนคือค่าของความเร็วชัตเตอร์นะครับสูงสุดที่500นะครับเราก็จะมีชัตเตอร์บีนะครับวงแหวนถัดมาวงแหวนหลักเนี่ยครับจะเป็นวงแหวนของรูรับแสงนะครับ 1.8 ถึง 16ครับทีนี้ในสุดจะเป็นโฟกัสนะครับสามารถอ่านค่าเป็นเมตรกับฟุตนะครับทีนี้เมื่อเราโฟกัสใช่ไหมครับภาพซ้อนที่เราดูตอนแรกเราจะทำให้เขาจากที่มันซ้อนๆให้เขาเป็นอันหนึ่งก่อนในมุมนั้นนะครับปั๊บก็โฟกัสได้แล้วตั้งอย่างใดอย่างก่อนตั้งสปีดชัตเตอร์นะครับตรงนี้ตั้งสปีดชัตเตอร์ก่อนว่าสภาพแสงประมาณนี้เราจะเลือกใช้ชัตเตอร์ที่เท่าไหร่ดีครับอยากใช้500นะสูงๆไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาปรับให้เข็มเขาอยู่ตรงกลางโดยการปรับรูรับแสงนะครับปรับแปลว่าสปีด500ของเรากับ F ที่กว้างที่สุดละเราก็จะต้องมาปรับสปีดชัตเตอร์เช็คกดตัวนี้ครับเป็นการเช็ครูรับแสงเขาจะขยับไปในที่ของเขานะครับ
อนนี้เราสภาพแสงแบบนี้เราต้องเลือกใช้นะครับตัวกล้องบอกว่าสภาพแสงจะโอเคก็คือที่125นะครับ F1.8 พอทุกอย่างขึ้นฟิล์มแล้วนะครับตั้งค่าความเป็นแสงตั้งสปีดรับแสงพอโฟกัสเรากดถ่ายนะครับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มอันนี้จะเป็นตั้งบอกตัวเองใช่ครับว่าใช้อะไรอยู่ไปครับไปชัตเตอร์หนึ่งนะครับอึดอัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช้น่าจะถูกเก็บคือเราต้องบริหารเรื่อยๆนะครับบริหารสักพักแล้วเขาก็จะโอเคสปีดต่ำๆนี่สปีดหนึ่งไม่ค่อยมีคนใจหรอกผมว่าบริหารทีนี้เมื่อกี้สปีดหนึ่งแล้วสปีดสองนะครับต่อไปสปีดสี่นะครับปิดอยู่ครับจะมีการตั้งค่าถ่ายนะครับสปีด15ตั้งเวลานะครับขอบคุณครับกดตัวนี้ครับเพื่อจะขอฟิล์มกับในกรณีที่ฟิล์มเต็มแล้วนะครับ